การปฏิบัติธรรมต้องรู้จิตตัวเองคือต้องรู้จักจิตตัวเองถ้านักปฏิบัติธรรมไม่รู้จักจิตตัวเองชื่อว่ายังไม่ได้ต้นทางในการปฏิบัติคือยังมั่วอยู่ถ้าเรารู้จักจิตตนเองตามดูจิตไปเรื่อยเมื่อเราดูจิตไปเรื่อยการดูจิตจะทำให้เราเห็นธรรมแล้วว่ารู้จิตก็รู้ธรรมเห็นจิตก็เห็นธรรมเพราะว่าธรรมทั้งหลายเกิดที่จิตกุศลมันก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมันแสดงอยู่ทั้งวันแหละเป็นธรรมะแสดงอยู่ถ้าเราเข้าไปดูเราก็เห็นธรรมะแต่ถ้าเราไม่ดูก็ไม่เห็นมันคนทั่วไปที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะเขาไม่เห็นจิตตัวเองกิเลสเกิดก็ไม่รู้ตัวเองถูกกิเลสเผาเป็นทุกข์ทุกข์ปางตายก็ไม่รู้ว่าเกิดจากกิเลสมันแต่ดิ้นไปเรื่อยๆมันเราปฏิบัติธรรมนี่ในสิบฐานสี่หมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมเนี่ยเราจะทำหมวดนี้เป็นหลักก็แล้วแต่การดูจิตนี่ต้องกำกับไปด้วยต้องรู้จิตเราไปด้วยเมื่อเรารู้จิตก็จะรู้ธรรมแต่การดูจิตเนี่ยมันต้องมีวิธีดูคือเราต้องหาวิหารธรรมไว้สักอย่างก่อนอย่างเช่นเราท่องพุทโธไว้ให้จิตอยู่กับพุทโธหรือทำอานาปานสติอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าก็รู้สึกตัวลมออกก็รู้สึกตัวก็ทำอย่างนั้นแหละทำอยู่เรื่อยอย่างเช่นเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ยมันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะเป็นปกติคือจิตจะตั้งมั่นอยู่ภายในยิ่งมันสงบปัจจานิวรณ์เนี่ยมันจะเห็นคือเห็นสภาวะจิตที่ปราศจากนิวรณ์ว่ามันเป็นสุขเป็นจิตที่เป็นกุศลตั้งมั่นเป็นสุขว่างโล่งโปร่งเย็นอยู่แต่เมื่อใดจิตมันเผลอออกจากลมมันไปคิดอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันคิดแต่ละครั้งเนี่ยมันจะสร้างทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าตามธรรมชาติของคนทั่วไปเนี่ยปุถุชนเนี่ยพื้นจิตมันมีกิเลสอยู่แล้วถ้าเรียกว่ามีกิเลสเป็นมูลคือมีโลภะเป็นมูลมีโทสะเป็นมูลมีโมหะเป็นมูลถ้าเราดูจิตเราจะเห็นว่ามันคิดแต่ละครั้งเนี่ยมันอาศัยมูลเหล่านี้แหละอาศัยความโลภเป็นมูลก็คิดไปในเรื่องโลภทุกข์มันก็เกิดอาศัยความโกรธเป็นมูลคิดไปก็โกรธขึ้นมาอาศัยโมหะเป็นมูลคิดไปก็ปุ้งซ่านไปจนเบลอไปถ้าเราดูจิตเราจะเห็นเลยว่ากิเลสเนี่ยมันเราผลิตมันขึ้นมาเองจะเห็นว่าใจเราเนี่ยเป็นตัวผลิตเป็นโรงงานผลิตกิเลสขึ้นมาเองอย่างเช่นมันไปคิดเรื่องกามเนาะเผลอจากลมไปคิดเรื่องกามไม่วิตกอันนั้นสวยอันนั้นงามแล้วก็เกิดราคะถ้ารู้ว่าเอามันเผลอเนี่ยพอรู้ทันปุ๊บกามไม่วิตกมันดับไปราคะมันก็ดับเนี่ยเราจะเห็นแล้วกามมันเกิดอย่างนี้
มันดับลงอย่างนี้เนี่ยเราเห็นธรรมแล้วเราเผลอออกจากลมหายใจไปคิดเป็นพยาบาทวิตกเพ่งโทษคนอื่นในความไม่ดีของคนอื่นคนนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้น่าเกลียดคิดไปแล้วหน้าของพยาบาทโทสะก็เกิดถ้าเราดูจิตประจำแล้วเห็นว่าอ้าวโทสะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเราเห็นโทสะเกิดขึ้นมาเราจะเห็นกระบวนการนั้นมันเลยนะเห็นว่าโอ้มันเกิดจากเราไปคิดเนี่ยเกิดจากเผลอเรียกว่าพยาบาทวิตกพอรู้ทันโทสะก็ดับเพราะว่าเหตุคือพยาบาทวิตกมันดับเราจะเห็นการเกิดขึ้นของโทสะการดับลงของโทสะเห็นเหตุปัจจัยว่าโทสะเกิดขึ้นอย่างไรพอมันคิดเพ่งโทษคนอื่นโทสะจึงเกิดอย่างเงี้ยนั้นถ้าเรารู้ทันโทสะก็เกิดขึ้นไม่ได้จะเกิดอยู่จะค่อยเบาลงพอจิตเผลอแล้วจิตเคลื่อนก็ไปรู้ทันจิตเคลื่อนก็รู้ทันยังไม่ต้องคิดอ่ะนี่โทสะก็ไม่เกิดหรือเราจะปรับจิตเราใหม่เรารู้ว่าอ๋อมันคิดไม่ดีมันจะเกิดโทสะแล้วก็กลับมาคิดดีก็ได้เพื่อแก้โทสะให้เป็นฝ่ายสมถะอย่างเช่นคิดในพรหมวิหารสีแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละไม่ใช่แผ่ว่าเธอจงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรเป็นผู้ไม่มีการเบียดเบียนอย่าได้การเบียดเบียนเป็นผู้ไม่มีทุกข์อย่าได้มีทุกข์ขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดนี่เราคิดดีนะคิดไปในพรหมวิหารสีถ้าคิดอย่างนี้เมตตาจะเกิดเราจะเห็นเลยว่าอ๋อถ้าเราเป็นโทสะจริตมันแก้ไม่ยากเราอย่าไปคิดชั่วก็คิดดีอย่างเดียวแผ่เมตตาบ่อยจนจิตมันชำนาญในเมตตาโดยโทสะก็เกิดไม่ได้เราจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยใจเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตกิเลสขึ้นมาผลิตขึ้นมาแล้วก็มาไหม้โรงงานนี่แหละมาไหม้ใจเรานี่แหละเราจะเห็นขบวนการพวกนี้ได้ก็ต้องมาเราสนใจดูจิตดังที่ว่ามาดูลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พอมันเผลอปุ๊บนั่นแหละมันจะเห็นขบวนการเกิดขึ้นของกิเลสต่างๆในเราสนใจดูจิตจะเดินจงกรมเดินไปก็รู้สึกตัวไปพอจิตเผลอไปคิดให้รู้ทันจิตด้วยดูลมหายใจก็รู้ทันจิตด้วยหรือแม้แต่เราทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันน่ะก็ต้องตามดูจิตไปด้วยว่าจิตตัวเนี้ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลดูไปเรื่อยๆส่วนมากจะเป็นอกุศลถ้าเรารู้ทันนะอกุศลนั้นมันเกิดได้ไม่นานนะรู้ทันก็ดับรู้ทันก็ดับถ้าเราตามจี้ดูไปทุกวันอกุศลมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นกุศลจะพอกพูนขึ้นคือสติรู้ทันจิตทุกครั้งก็ได้สติรู้บ่อยๆถ้าสติเกิดบ่อยๆบ่อยๆทีๆมากๆก็กลายเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่ออกนอกไม่เผลอไปคิดเมื่อเรารู้ทันบาปอกุศลที่มันเกิดในใจบ่อยๆมันมาทีไรเรารู้เราไม่ตามมันอะมันจะค่อยอ่อนกำลังลงนะน้อยลงจนหายไปได้เนี่ยเป็นอานิสงส์ในการดูจิตอย่างเช่นเราโกรธมาถ้าไปดูคนที่เราโกรธไปคิดตามความโกรธมันเพิ่มกำลังให้กิเลสมันจะทำให้โกรธแรงขึ้นเร็วขึ้นในวันต่อไปแต่ถ้าเรากระทบมันโกรธขึ้นในใจเรารู้ทันนะก่อนที่จะโกรธแรงรู้ทันปุ๊บมันดับโกรธมีอีกรู้ทันอีกมันดับโทสะมันจะค่อยลดลงไปเรื่อย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 จนในที่สุดเราเป็นผู้ทวนกระแสความโกรธนะไม่โกรธตามมันนะถ้ารู้ไปบ่อยๆโทสะเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวก็หายในที่สุดก็หายไปเลย
เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องเมื่อเรามีสติรู้ลงที่จิตของเราถ้ารู้ลงที่จิตของเรามันก็รู้เยอะเลยนะไม่ใช่รู้น้อยพูดหมดรู้หมดตั้ง 84,000 ปรมัตถมคันธ์น่ะมันจะค่อยขยายความรู้ไปเรื่อยๆขยายไปสู่ธรรมะทุกหมวดแหละอย่างเช่นเราดูจิตอยู่เนี่ยเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานดูไปจะเห็นเวทนาด้วยนะอย่างเช่นดูไปอ้าวจิตมันทุกข์พอเราดูอ้อจิตมันทุกข์จะรู้เลยอ้อทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอกุศลบางทีก็เกิดจากพยาบาทเกิดจากโทสะบางทีเกิดจากกามบางทีเกิดจากความหลงมันจะเห็นเลยเนี่ยเราเห็นเวทนาเมื่อเราเห็นเมื่อทุกข์มันเกิดเรารู้ทันอย่างเช่นเรามันโกรธจนเป็นทุกข์พอเรารู้ทันด้วยความทุกข์อ่ะจิตเรามันไม่ไปปรุงพยาบาทวิตกพยาบาทวิตกมันดับโทสะมันก็ดับเมื่อโทสะดับทุกข์มันก็ดับเราจะเห็นว่าเออทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ดับลงอย่างนี้มันจะเห็นชัดเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงจะเห็นทั้งความสุขว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นดับไปแม้แต่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะเห็นเลยว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดสุขเหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดทุกข์เหตุปัจจัยอะไรทำให้เกิดไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าดูจนชำนาญใจเข้าใจเราจะเห็นว่าสุขทุกข์หรือเวทนาทั้งปวงน่ะเป็นอนัตตานะไม่ใช่เรานี่เหตุก็เกิดขันเหตุก็ดับเนี่ยจะเห็นเราเห็นเวทนา ก็เกิดจากการดูจิตเมื่อเรามีสติรู้จิตบ่อยๆจะเข้าใจสัญญาขันด้วยแป๊บเดียวสัญญาตัวนี้ก็โผล่มาสัญญานี้ก็โผล่มารูปหน้าคนนี้ก็โผล่มาคนรักก็โผล่มาคนชังก็โผล่เกิดขึ้นในใจนะเรียกว่าสัญญาคนสัตว์สังขารสัญญาต่างๆมันจะเกิดขึ้นในใจเรานะเราจะรู้ทันว่าโอ้สัญญามันไม่ใช่สัตว์บุคคลมันเป็นเพียงความจำเฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลเลยเราไปหลงเงามันเฉยๆนะมันจะเข้าใจสัญญาเห็นสัญญา เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เนี่ยเราเห็นสัญญาไม่เที่ยงเมื่อเราดูจิตไปเราจะเข้าใจสังขารด้วยนะจะเห็นแล้วจิตเราเนี่ยฟุ้งทั้งวันเลยอารมณ์ดีมามันก็คิดดีอารมณ์ชั่วมันก็คิดชั่วจิตเราไม่ได้เลือกเลยมันปรุงของมันไปเองเลยปรุงทั้งวันนะไม่หยุดไม่หย่อนนะอาหารแต่ทุกข์ไม่ใส่ใจพอเผลอไปคิดเรารู้ทันมันก็ดับเผลอไปคิดรู้ทันแล้วก็ดับก็จะเห็นเลยว่าสังขารนี่ก็ไม่เที่ยงมีเหตุก็เกิดการเหตุก็ดับเห็นว่าสังขารเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนมันจะไม่เป็นธาตุของความคิดจะเข้าใจสังขารเห็นได้ว่าสังขารเนี่ยจิตมันคิดของมันเองคิดทั้งวันเนี่ยคิดของมันเองเราไม่ได้สั่งมันมีแต่คิดของมันอย่างนั้นเราเห็นว่าโอ้มันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยจะเข้าใจสังขารเนี่ยแต่วิญญาณก็เห็นจิตผู้รู้มันตั้งมั่นอยู่เพียบเดียวหลงกับจิตผู้รู้ก็ดับก็กลายจิตผู้หลงไปเอารู้สึกตัวขึ้นมาจิตหลงดับก็เกิดจิตผู้รู้เรียกว่าวิญญาณตัวรู้เกิดขึ้นไปด้วยการผู้หลงอย่างจะเห็นว่าวิญญาณก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเราดูจิตจะเห็นทั้งเวทนาเข้าใจสัญญาเข้าใจสังขารเข้าใจวิญญาณแล้วที่นั่งอยู่ก็เป็นรูปมันก็จะเห็นกันห้าชัดเลยอันนี้พูดให้ฟังย่อๆว่าเพียงแต่เราดูจิตลงไปเนี่ยมันจะเข้าใจขันห้าทีละขันทีละขันจนครบทั้งห้าขันที่เรา
บางคนปฏิบัติแล้วสมาธิมันไม่เกิดก็เพราะดูจิตไม่เป็นนั่นแหละจิตฟุ้งก็ไม่รู้ว่ามันฟุ้งคิดเรื่อยเฉยไปทั่วถ้าเราดูจิตเป็นนะจิตเผลอแล้วก็รู้กระดับจิตเผลอแล้วก็รู้มันเผลอไม่ได้มันก็กลายเป็นสมาธิแล้วนิวรณ์ก็สงบแล้วเห็นไหมเพราะนั้นพวกที่ฟุ้งเยอะๆเนี่ยแสดงว่าจิตมันไม่มีสมาธิเลยมันหลงไปในความคิดมันอินไปในความคิดถ้าเราคิดแล้วก็รู้คิดแล้วก็รู้คิดแล้วก็รู้สติมันเกิดทีสมาธิก็เกิดฟุ้งซ่านมันก็ดับเห็นไหมหรือความกุ้มใจความกังวลอะไรต่างๆเกิดจากเราไม่รู้ทันจิตบางคนกลัวผีถ้าเราดูบ่อยๆนะพอจิตกลัวเราก็ตั้งสติรู้ลงที่ความกลัวเลยอย่างเช่นเรารู้ลมหายใจอยู่มันสงบสบายพอมีเสียงอะไรเกิดขึ้นเรากลัวขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูความกลัวลงไปเลยมันก็ดูลมอ่ะดูเข้าไปเลยแต่ก็ไม่ทิ้งลมดูไปด้วยแล้วเห็นว่าความกลัวเนี่ยมันก็เป็นอาการของจิตชนิดหนึ่งมันคิดก่อนมันจึงกลัวมันคิดว่าโอ้ตัวนี้คงจะมีผีหรือว่าเสียงนี่ก็เป็นเสียงผีมันคิดก่อนคิดแล้วก็กลัววู้วู้คนหัวลุกขึ้นมาถ้าเราดูจิตอยู่เราก็มาดูความกลัวความกลัวเกิดขึ้นเมื่อรู้ความกลัวเนี่ยจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาขนาดหนึ่งเมื่อมันตั้งมั่นหลุดออกจากความคิดมันไม่คิดเรื่องผีแล้วเนี่ยความคิดเรื่องผีมันดับความกลัวก็ดับเราเห็นว่าความกลัวพวกนั้นก็เกิดจากเราเผลอไปคิดนั่นแหละความเศร้าโศกเสียใจก็เผลอไปคิดก่อนความรักก็เผลอไปคิดก่อนก็รักความชังก็เผลอไปคิดก่อนก็ชังกันอาการของจิตความรักความเศร้าความซึมความเผลอความหลงอะไรต่างๆนี่มันมั่วในใจเราน่ะเกิดจากเราเผลอไปคิดเบื้องต้นนะเพียงแต่เราปฏิบัตินะเพียงแต่เราไม่เผลอไปคิดเราก็ได้รับรางวัลแล้วคือความสุขละพอมันไม่คิดกิเลสมันก็ไม่เกิดจิตมันตั้งมั่นอยู่อย่างที่เราดูลมอยู่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตัดกระแสความคิดไปเมื่อมันไม่คิดกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อกิเลสไม่เกิดทุกข์จะมาจากไหนเนี่ยเราก็อยู่เป็นสุขหรือเราทำงานอยู่เราก็อยู่กับการเคลื่อนไหวก็ได้หรือดูจิตไปสังเกตจิตไปมันคิดรู้เราทำงานไปมันคิดออกนอกก็รู้คิดนอกก็รู้เราก็ทำงานด้วยความปกติไม่มีกิเลสครอบงำไม่มีตัณหาครอบงำก็ทำอย่างนั้นปกติทำไปด้วยความสุขเห็นไหมถ้าเราดูจิตเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราจะรับความสุขเพราะจิตเราไม่ฟุ้งซ่านมันนักปฏิบัติทำให้สนใจดูจิตเราจะพัฒนาไวหาเครื่องอยู่สักอย่างอยู่กับลมหายใจก็ดูจิตไปเดินจงกรมไปก็ดูจิตไปทำงานไปก็ดูจิตไปขณะรู้ทันจิตมันคิดไม่ได้คิดเผลอคิดรู้ดับเผลอคิดรู้ดับสติมันจะเกิดทุกครั้งที่รู้อาการเผลอมันดับไปสติจะเกิดต่อไปเผลอมันจะรู้ได้เองเมื่อสติเราเกิดบ่อยเผลอไม่ได้สมาธิไม่ต้องถามหามันเกิดขึ้นเองความตั้งมั่นเมื่อสติทีสมาธิเกิดความตั้งมั่นเกิดสัมปชัญญะก็เกิดครอบคลุมคนทั้งตัวเป็นผู้ไม่หลงเรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะแค่นี้ก็รับความสุขแล้วถ้าเราดูจิตไปเรื่อยๆนะจิตเราจะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะจากสติมันเป็นสมาธิจากสมาธิเป็นปัญญาจากปัญญากลายเป็นญาณอาจจะรู้อดีตอนาคตจากญาณก็กลายญาณทัศนะรู้แจ้งบางคนก็เกิดอภิญญาอภิญญา3อภิญญา6ไปเรื่อยจนถึงมรรคนิพพานมันจะพัฒนาไปเองเพียงแต่ว่ากิเลสไม่รบกวนเท่านั้นนะแต่ตอนนี้มันไม่พัฒนาเพราะว่าเราไม่รู้ทันจิตให้จิเลมันรบกวนจิเลมันครอบงำ
คือกิเลสมันครอบงำไว้ตลอดเลยจิตมันไปไหนไม่ได้เลยมั่วอยู่กับกิเลสเพราะนั้นให้เรารู้ทันจิตให้ไวพอรู้ทันจิตเลยมันสางออกสางออกสางออกจิตใจเราจะค่อยเบิกบานขึ้นมากุศลธรรมก็จะเจริญเจริญหน่อยจนถึงมรรคผลนิพพานอาจารย์หนึ่งกล่าวว่าการดูจิตเนี่ยจะทำให้เห็นธรรมการดูจิตจะทำให้รู้ธรรมะช่วงควรเจอแล้ว